สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้แอร์กับสิพาทุกคนมาเฮ็ดข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้านะคะคืออยากแห้งค่ะแถวไอยูมันบ่มีขายแม่จ๋ามันบ่มีร้านบีบสดก็เลยซื้อแบบสำเร็จมากินนี่กินให้หายอยากกันเลยทีเดียวค่ะต้มซีฮอแบบจุกๆค่ะขั้นตอนแรกก็นำเส้นมาต้มนะคะต้ม5นาทีค่ะระวังรอเส้นซุกค่ะพี่น้องค่ะเฮาก็มาเตรียมผักค่ะเตรียมผักเพื่อไปลวกเนาะสำหรับผักมื้อนี้ไอก็บ่ได้มีอีหยังหลายค่ะกะหล่ำปลีค่ะหั่นได้ตามใจชอบเลยนะคะพอดีคําค่ะนี่หั่นๆลงไปใส่กะละมั่งเตรียมล่างค่ะและผักต่อไปไอ้ก็มีผักบุ้งนาค่ะพี่น้องคะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะนี่แล้วก็ตามด้วยผักกรูดค่ะผู้ใดมีผักยังอยากกินผักยังก็หามากินได้เลยค่ะไอ้มีซัมนี่ไอ้ก็กินซัมนี่ค่ะเอามาล้างทำความสะอาดซาวน้ำค่ะแล้วก็ขึ้นเสด็จน้ำผักไว้ค่ะเพิ่มแป๊บเดียวเส้นซุกแล้วค่ะพี่น้องคะนี่เส้นงามบ่คะเหนียวนุ่มกันเลยทีเดียวค่ะเอาขึ้นใส่กะละมั่งเลยนะคะขีบขึ้นเลยค่ะระวังความร้อนแน่เด้อล่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็มานอกน้ำเย็นค่ะซาวเลยค่ะพี่น้องคะระวังความร้อนแน่เด้อค่ะไอ้ก็แอบร้อนมือเบาๆอยู่ค่ะเส้นงามค่ะอีหลีค่ะพี่น้องคะหลังจากนั้นก็ปั้นให้เขาแบบมีความหมาดค่ะเบิ่งได้ล่ะโอ้ยเป็นตะสะอ่อนให้ว่ามันเส้นบีบสดค่ะพี่น้องคะงามคักค่ะหลังจากนั้นเฮาก็มาลวกผักนะคะสำหรับผักผู้ใดมักซุกหลายซุกน้อยก็ตามใจชอบเลยค่ะไอ้ก็มักกลางๆค่ะลวกเสร็จแล้วเฮาก็มาใส่กันกับเส้นขนมเส้นได้เลยค่ะนี่มักหลายก็ใส่หลายมักน้อยก็ใส่น้อยค่ะหลังจากนั้นเสร็จแล้วเฮาก็มาเตรียมน้ำปรุงกันค่ะในซองก็จะมีน้ำนัวแบบนี้ค่ะไอ้ใส่2ซองนะคะแล้วก็มีพริกเปียกพร้อมค่ะสมักเผ็ดหลายเผ็ดหน่อยก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวน้ำปลานะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะมักเผ็ดอีกก็ใส่บักพริกป่นลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำฮ้อนนะคะคนคนเลให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซตแล้วค่ะพี่น้องคะเอามันราดเส้นได้เลยค่ะราดลงไปแบบจุกๆค่ะปลาเฮาไปกินกันได้เลยจ้าขอบคุณเจ้าน้ำปลาเยอะๆจ้าพี่น้องคะเส้นเนียวนุ่มคักแซ่บคักอีหลีอ่ะสวัสดีจ้ามาพบพ่อกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแบบอีสานบ้านเฮาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะคืออยากกินข้าวปุ้นเต้าข้าวปุ้นห่อนก็เลยจัดมาให้พี่ให้น้องเบิ่งแบบจุกๆเลยค่ะสำหรับข้าวปุ้นเต้าในมื้อนี้ก็เป็นข้าวปุ้นเต้าน้ำปลานะคะไอซื้อแบบสำเร็จมากินเนาะเพราะว่าไออยู่กาญจนบุรีมันบ่มีร้านขายแม่จ้าบ่มีร้านขายแบบบีบสดๆคือแถวอีสานแม่ปกติถ้าไออยู่หนองบัวลำพูไอก็สิไปเลาะหากินตามร้านต่างๆที่มันเป็นแบบบีบสดค่ะเป็นมุ้งไผ่หญ้าแบบนี้ได้อรรถรสในการกินแบบสารบานเฮาค่ะทุกคนค่ะแต่กับบ่เป็นหยังค่ะสั่งมากินกระแซ่บคือกันและสำหรับข้าวปุ้นเต้าของไอ้ก็คือสั่งมาจากตวงข้าวปุ้นเต้านะคะนี่เลยจ้าบอกได้เลยว่าเส้นเหนียวนุ่มค่ะอีลีแบนเนี่ยก็เลยได้เอามารีวิวให้ทุกคนเบิ่งค่ะซองนึงก็35บาทนะคะและนอกจากนั้นเขาก็ยังมีหัวน้ำปลานะคะทุกคนค่ะซื้อแยกได้ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีหนังกบตากแห้งค่ะพี่น้องคะสามารถเอามาถอดได้เลยนะคะของแบรนด์ตวงคือกันค่ะผู้ใดอยากกินเดี๋ยวไอซีทิ้งช่องทางการสั่งซื้อมาให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเข้ามากินข้าวปุ้นเต้าน้ำปลาแบบสับๆเยอะๆกันจ้าพี่น้องคะเส้นเหนียวนุ่มคักแซ่บคักอีหลีอ่ะปานมาแซ่บคักแท้บัดนี้คือแบบว่าผู้ใดบ่ได้อยู่ทางบ้านเฮาจังซี่ก็สามารถสั่งซื้อมากินได้เด้อค่ะพี่น้องคะมีผักสดมากพร้อมขาดบ่ได้บักแล่ดิดมากครับเส้นเหนียวนุ่มครับพี่น้องคะตวงข้าวปุ้นซาวเด้อแบรนด์นี่จำชื่อไว้ให้ดีค่ะน้ำนัวกระจอกกับนัวครับอ
พ่อกินตายว่าค่ะพี่น้องค่ะมันแสบบ่แม่นหยังดอกเส้นกระดีน้ำกันนัวปลานี่เท่เข้ากันแบบเลิศคักกระเจี๊ยบเลยปกติมันต้องมีผักขั้นจองเด้อผักขั้นจองภาษากลางเขาเจ้าเอิ้นยังคะพี่น้องคะอันนี้ไอ้บ่รู้อีหลีเด้ผู้ใดรู้สามารถคอมเมนต์บอกไอ้ได้เลยผักขั้นจองแหมภาษากลางเขาเจ้าเอิ้นอีหยังข้าวปุ้นเจ้ากับผักลวกมันเป็นเอียงที่เข้ากันเนาะมันต้องใส่ซอสกินเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเส้นมันมึนสำหรับน้ำปรุงนะคะผู้ใดมักรสใดก็เพิ่มได้ค่ะบางคนเพิ่นอาจจะมักกินหวานเพิ่มน้ำตาลได้บางคนมักกินเข้มยังสิก็เพิ่มน้ำปลาได้จ้ะแต่สำหรับตัวไอวาบ่ต้องเพิ่มแซ่บละไอ้มากินเผ็ดจ้ะเลยใส่บักพริกเพิ่มใส่พริกป่นเพิ่มนะคะเสร็จก็มือตื้อเลยยกพี่น้องคะจะได้เนาะบ่มีผักขั้นสองขั้นสามสิปังกว่านี้เลยหอนึงต้มออกมาก็ได้หลายพี่น้องค่ะเทื่อแรกว่ามันสิบ่อิ่มต้ม4หอแต่ใส่บ่เบิดค่ะเอาออกตั้งครึ่งนึงมันหลายพวกตะกามเนาะความหิวของคน
หมุนหมุนหมุนคือกินสปาเกตตีไปเลยแซ่บคักแซ่บแห้งเผ็ดแซ่บเป็นยังไงคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้มากกันบ่จ้าถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้ในด้วยค่ะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอ้นะคะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณฮ่อนค่ะเป็นขอบคุณเต้าของแบรนด์ตวงนะคะนี่เลยจ้าแซ่บคักอีหลีค่ะบอกต่อเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย